สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาผู้บริหารฝ่ายขายของ BMW ได้ให้สัมภาษณ์กับ Nikkei Asia โดยระบุว่าแบรนด์รถยนต์สัญชาติเยอรมันอย่าง BMW กำลังจะร่วมมือกับ Toyota ในการผลิตยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน FCEV ร่วมกันภายในปี2025โดย Toyota มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาตั้งแต่ปี1992เลยไม่แปลกใจสำหรับความร่วมมือกันระหว่าง Toyota และ BMW เพราะทั้งสองค่ายเคยร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2013โดยมีการพัฒนารถยนต์สปอร์ตร่วมกันระหว่าง BMW Z4 ภายใต้รหัส G29 และ Toyota Supra ภายใต้รหัส J29 หรือ DB ซึ่งทั้งสองค่ายพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดทางด้านข้อมูลและด้านเทคนิคหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนของทั้งสองบริษัทที่ร่วมกันพัฒนาแต่เรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับ Toyota ซึ่งนับว่าเป็นผู้นำด้านเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและคาดว่ารถใหม่ที่จะเป็น SUV ที่มีความอเนกประสงค์มากกว่าและ BMW มองว่าเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเหมาะสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่อย่าง SUV เบื้องต้นBMW กำลังพัฒนาคอนเซปต์คาร์หรือรถต้นแบบที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในตัวของ iX5 ที่เปิดตัวในงาน Munich Motor Show เมื่อปีก่อนและ BMW ตั้งเป้าจะเพิ่มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้ง FCEV มากกว่า 50% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดของบริษัทภายในปี2030และทาง BMW มองว่าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีข้อดีที่อาจจะเหนือกว่ารถยนต์ไฟฟ้าคือเวลาในการเติมเชื้อเพลิงที่รวดเร็วรวมทั้งไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่และลดต้นทุนในการผลิตได้อีกมากแต่ปัจจุบันเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีราคาแพงและมีสถานีบริการน้อยยังไม่คุ้มทุนในการพัฒนาด้วยเหตุนี้เองบริษัทจึงเลือกพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับไฟฟ้าและไม่จำเป็นต้องทุ่มทุนทรัพยากรลงกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งอย่างไรก็ตามเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่ารถ SUV ที่ BMW ร่วมมือกับ Toyota ในการผลิตรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้นจะมีอะไรเปิดเผยให้เราทราบรายละเอียดกันบ้างซึ่งเราคงต้องรอดูกันไปจนถึงปี2025ครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง Auto Car News จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ